วิดดับสาวถูกหามส่งโรงพยาบาลหลังกินบะหมี่เผ็ดเกาหลีทุกวันนาน6เดือนช็อกตรวจพบนิ่วในไตแพทย์เตือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเผ็ดจัดหรือบะหมี่เกาหลีมีความเสี่ยงที่จะเกิดนิ่วในไตซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะติดเชื้อที่ไตและลุกลามเป็นภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้เรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังครับเมื่อเร็วๆนี้ลูซี่มูราดเจ้าของบัญชี TikTok วัย24ปีชาววอชิงตันได้เผยแพร่คลิปวิดีโอว่าเธอป่วยเป็นนิ่วในไตหลังรับประทานบะหมี่เผ็ดเกาหลีหรือบูดักราเมงทุกสัปดาห์เป็นเวลา6เดือนซึ่งเธอเชื่อว่าสาเหตุเกิดมาจากพฤติกรรมการกินนี้โดยเธอเล่าให้ฟังว่าบะหมี่เกาหลีเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเธอรับประทานบะหมี่นี้มากขึ้นเรื่อยๆโดยอาการเริ่มแรกของเธอคือปวดหลังอย่างมากและลามมาบริเวณด้านหน้าร่างกายเนื่องจากนิ่วได้ก่อตัวขึ้นที่กระเพาะปัสสาวะเวลาฉี่จะมีเลือดและเศษวัตถุขนาดเล็กปนออกมาด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดนี้มักมีส่วนผสมของเครื่องปรุงรสเผ็ดถูกปรุงด้วยน้ำร้อนมีปริมาณโซเดียมสูงมากถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ร่างกายคนได้รับต่อวันดร.เดวิดซูสเตอร์แมนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะได้ให้ข้อมูลว่าปริมาณเกลือที่สูงในผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างรามยอนเกาหลีนี้ทำให้เสี่ยงต่อการสะสมของเกลือในไตจนกลายเป็นนิ่วสร้างความเสียหายต่อไตและก่อให้เกิดการติดเชื้อได้หากไม่รีบรักษาการติดเชื้อที่ไตสามารถลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดได้จนอาจเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตได้นั่นเองครับทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญยังชี้อีกว่าภาวะนิ่วในไตนี้มีแนวโน้มเชื่อมโยงกับการทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนื่องจากอาหารแปรรูปและอาหารกระป๋องมีปริมาณโซเดียมที่สูงมากหมายความว่าการรับประทานอาหารแปรรูปเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซุปอาหารแช่แข็งเป็นต้นอาจทำให้เกิดนิ่วในไตได้นอกจากนี้งานวิจัยบางชิ้นยังชี้อีกว่าเครื่องเทศอย่างขมิ้นก็มีส่วนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในไตโดยทำให้ปริมาณสารออกซาเลตในปัสสาวะสูงขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นสาเหตุการเพิ่มการสะสมของเกลือนั่นเองครับบะหมี่เผ็ดเกาหลีเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกบริษัทผู้ผลิตซัมยางฟู้ดจากเกาหลีใต้ได้เผยว่ามียอดขายสูงถึง 5,000 ล้านห่อในกลางเดือนมิถุนายนปี2023บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมทานเหล่านี้มีหลากหลายรสชาติเช่นรสยากิโซบะไก่ร้อนและคาโบนาร่าไก่ร้อนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีปริมาณเกลือมหาศาลถึง 1,280 มิลลิกรัมต่อ1หน่วยบริโภคหากเปรียบเทียบกันแล้วมันฝรั่งทอดเลรสเกลือและน้ำส้มสายชู1ห่อจะมีโซเดียม590มิลลิกรัมส่วนอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน1มื้อจะมีโซเดียมประมาณ580มิลลิกรัมองค์การอาหารและยาสหรัฐแนะนำให้บริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเท่ากับเกลือป่นประมาณ1ช้อนชาผู้ผลิตมักใส่โซเดียมสูงเพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยขึ้นหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาว TikTok ต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจดาว TikTok สาวอย่างมากพร้อมระบุว่าดีใจที่มีคนออกมาพูดถึงผลกระทบของมันเสียทีฉันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะบะหมี่แบบนี้เหมือนกันตอนนี้ยังเป็นโรคกรดไหลย้อนกับลำไส้อักเสบอยู่และยังต้องควบคุมอาหารอีกด้วยจากข้อมูลประมาณ 11% ของผู้ชายและ 6% ของผู้หญิงในสหรัฐเคยมีอาการนิ่วในไตอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตนิ่วสามารถกำจัดได้ด้วยการผ่าตัดหรือใช้เครื่องมือสอดผ่านท่อปัสสาวะเพื่อสลายนิ่วให้เล็กลงปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดนิ่วในไตได้เช่นภาวะขาดน้ำซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ปัสสาวะมีความเข้มข้นที่สูงและนำไปสู่การสะสมของเกลือได้นั่นเองครับท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงอย่างเช่นการทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของสาวรายนี้จนส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดนิ่วในไตหรือท่านใดเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวคล้ายๆกันนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก The Tiger ขอบคุณครับ